วันนี้เรามีขนมปังเบคอนหอมเจียวมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าผสมพอเข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมน้ำในส่วนชนิดเค็มและน้ำมันหอมเจียวนวดส่วนผสมพอเข้ากันใส่เบคอนทอดสุกนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโด5นาทีค่ะตัดก้อนโดน้ำหนัก250กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเพื่อทำเป็นลำตัวหมีตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมทำเป็นส่วนหัวตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมเพื่อทำเป็นส่วนแขนและขาของหมีตัดก้อนโดน้ำหนัก10กรัมเพื่อทำส่วนหูหมีและตัดก้อนโดน้ำหนัก3กรัมเพื่อทำส่วนจมูกหมีจากนั้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกตกแต่งด้วยลูกเกดดำและโบให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเบคอนหอมเจียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ